วันพุธจะมีจุดเปลี่ยนอย่างไรบ้างตอนที่คนวันพุธเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับความตั้งใจในภพชาติที่ผ่านมาว่าต้องเกิดมารวยคนพุทธเนี่ยนะหวงการคิดการค้าแต่เด็กนะวาทศิลป์นี่ก็เป็นเลิศคล้ายกับผ่านการเจรจาผ่านการฝึกฝนนะในการที่จะได้พูดได้คุยได้อธิบายนะในการที่จะใช้คำพูดนี่มันก็มีหลายอาชีพใช่ไหมคนพุทธนี่หลายต่อหลายคนในภพชาติผ่านมาเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนที่จะต้องพูดต้องคุยต้องอะไรพวกนี้เป็นโฆษกเป็นพิธีกรเป็นคนที่ต้องทำอะไรที่แบบต้องใช้คำพูดคำจานั้นเกิดมาเนี่ยเด็กมันพูดจะพูดเก่งโอ้ยพูดเก่งจนแบบครูบอกช่วยไปยืนหน้าชั้นให้หน่อยพูดโชว์เพื่อนหน่อยทำนองนี้แต่ประเด็นสำคัญที่อาจารย์จะบอกเนี้ยคือว่าพอโตมาเสร็จคนเราจะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตจุดเปลี่ยนวันพุธอยู่ที่อายุ23ปีมันจะเลือกทางเดินของชีวิตครั้งแรกนะที่ชัดเจนนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าตอนคนมันพุทธเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยบางครั้งเลยอ่ะมันรุ่งไปเลยรวยเร็วกว่าเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกันเพราะว่ารู้จักทำการค้าพวกนี้บางทีตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยรู้จักเออหารายได้อะไรบางอย่างพอโตมาเนี่ยมันเหมือนมันคุ้นไงคุ้นในการหารายได้พวกนี้มักจะเรียนไปทำงานไปพอจบมานี่ก็เหมือนกับมืออาชีพแล้วทำได้เลยไม่ต้องฝึกแต่ชีวิตเนี่ยมันก็จะเจอจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งเหมือนกันนะตอนอายุ28อ่ะการตัดสินใจเรื่องของความรักมันทำให้ชีวิตเปลี่ยนตอน28ของวันพุธเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้คนเนี่ยรุ่งหรือว่าเป็นคนธรรมดาถ้าคนธรรมดาก็มีชีวิตอยู่ไปเรื่อยใช่ไหมมีกินมีใช้ไปเรื่อยๆจบแต่คนวันพุธเนี่ยหลายคนที่อายุ28แล้วเลือกคู่ถูกเลือกงานถูกเนี่ยบางคนก็เปลี่ยนงานย้ายงานไปทำงานถึงต่างประเทศก็มีบางคนไม่ได้ทำงานต่างประเทศไปทำงานไกลๆหรือบางคนไม่ได้ทำงานไกลแต่ว่ามันเจอลักษณะของงานที่เปลี่ยนตัวเองไปตลอดการเจอคู่ที่จะมาเสริมสร้างกันแล้วก็จับมือกันไป41ปีคนมันพุทธมีโอกาสที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองได้ที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าเจอคู่ที่เป็นคู่แท้เนี่ยอาจารย์จะพูดบ่อยๆนะว่าคนที่เป็นคู่แท้พอจะเจอเราแล้วไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาประกอบกันก็คือว่าเรามักจะเจองานเจอเงินดีๆมีโชคลาภคือถ้ามองแบบเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็ช่วยกันคิดใช่ไหมเรื่องเงินทองเรื่องความมั่นคงทำนองนี้แต่ถ้าไม่นะมันก็จะมีการที่ต้องแตกหักแล้วก็เหมือนกับต้องถอยห่างจากกันไปอีกรอบหนึ่งโน่นเลยกว่าคนเกิดวันพุธนะจะอายุนะปาเข้าไป นานเหมือนกันนะบอกแล้วอย่าไปตกใจนะ44ปีตอนอายุ44ปีนั่นมันจะถึงจุดที่มันคือการได้เจอคนที่เป็นคู่แท้ๆจริงๆที่จะอยู่กันไปได้เจองานที่เราจะจับแล้วเนี่ยมันอยู่กับเราแล้วพัฒนาเราไปได้ตลอดรอดฝั่งนะที่สำคัญคือมันจะเจอการก่อร่างสร้างตัวกันไปจนกระทั่งอายุ48ปีนั่นแหละมันถึงจุดที่เราจะเขาเรียกนะได้สงบสักทีได้นิ่งสักทีว่าอันเนี้ยที่ที่เราอยู่คนที่เราคบเนี่ยจะอยู่กันไปในระยะยาวพอเราไปถึง48เนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องลงตัวแต่ถ้าใครที่ยังไม่ลงตัวใครที่ยังต้องการพลังของชีวิตมาพบกับอาจารย์นะวันหนึ่งพบกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะมอบพลังให้การลงณหน้าทองเป็นพิธีกรรมที่เปลี่ยนชีวิตเราใครลงที่มือเงินก็เข้าที่มือใครลงที่หน้าตามันก็มีสง่าราศีคนเรานะพอมีสง่าราศีคนก็อยากเอาเงินเอาทองมาให้คนก็รู้สึกว่ามีเสน่ห์คนก็รู้สึกว่าอยากเข้ามาใกล้ชิดดังนั้นเราเลือกเองว่าเราเนี่ยอยากจะได้พลังแบบไหนแล้ววันหนึ่งเมื่อวันที่คนมันพุทธพบอาจารย์นะได้ลงหน้าทองได้ลงฝ่ามือทองคำเนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะได้ทุกสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังรอคอยวันนั้นแล้วเราจะได้พบกันนะคนที่เกิดในวันพุธ
วันหนึ่งเราพบกัน